The Manop Corporation develop computer software graphic program for sale ก็คือว่าบริษัทมานพนั้นเขาได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับ for sale ก็คือเอาไว้ขายนั่นเองดังนั้นในข้อนี้นะครับ develop นั้นก็คืองานที่พัฒนาซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะครับมานพCorporation Woods Expend the 500,000 นะครับก็คือว่าบริษัทมานพเนี่ยเสียค่าใช้จ่าย $500,000นะครับ In cost accrued prior to the establishment of technological feasibility ก็หมายความว่า500,000จ่ายไปนั้นนะครับเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสร้างของตัวเทคโนโลยีเนี่ยที่จะมีความเป็นไปได้ว่าจะสำเร็จนะครับก็แปลว่า 500,000 บาทนั้นมันเป็นเงินที่จ่ายไปแต่ว่ายังไม่เห็นอนาคตว่าซอฟต์แวร์นั้นจะสำเร็จนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจถึงทฤษฎีของต้นทุนที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะครับซึ่งมันเป็นงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่จะทำให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นสำเร็จได้นะครับถ้าเกิดมันยังดูว่าเงินที่จ่ายไปนั้นยังไม่เห็นอนาคตว่าสินทรัพย์นั้นจะสำเร็จได้นั้นห้ามถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนดังนั้น 500,000 บาทนั้นจะยังไม่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะครับแต่จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดเท่านั้นมาดูกันต่อนะครับเขาบอกว่า and capitalize the 700,000 ก็คือว่าได้มีการประเมินต้นทุนนะครับ 700,000 บาทนะครับ in cost in accrued between technological feasibility ก็หมายความว่า 700,000 บาทนั้นเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างที่งานวิจัยพัฒนาเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะเสร็จเนื่องจากว่าเขาบอกว่า and the product availability date ก็คือว่าผลิตภัณฑ์ก็คือซอฟต์แวร์นั้นจะสามารถหาประโยชน์ได้หรือนำไปใช้ได้คือเราอาจจะผลิตเสร็จแล้วเรานำไปขายหรือนำไปให้เช่าได้นะครับดังนั้น 700,000 บาทนั้นถือเป็นต้นทุนที่อยู่ระหว่างที่งานซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยจะมีอนาคตที่จะเสร็จได้ 700,000 บาทนั้นจึงถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะครับ The economic life ก็คืออายุทางเศรษฐกิจของตัวงานพัฒนาก็คือซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับ of theSoftware is estimated at 5 years นะครับก็คือว่าอายุในทางเศรษฐกิจของซอฟต์แวร์ที่เราเนี่ยได้ทำการพัฒนาเนี่ยนะครับมันจะมีอายุแค่เพียง5ปีเท่านั้นนะครับคำสั่งก็บอกว่า Amortization of the intangible asset for straight line method ก็คือให้ตัดจ่ายนะครับ Amortization เนี่ยคือให้ตัดจ่ายintangible ก็คือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนก็คือซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับตามวิธีเส้นตรงก็คือเท่ากันทุกปีนะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนั้นก็คือ 700,000 เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงที่ซอฟต์แวร์นั้นมองเห็นภาพว่าจะสำเร็จได้คือจะหาผลประโยชน์ได้นะครับเราก็หารด้วยอายุในเชิงเศรษฐกิจของมันก็คือ5ปีนะครับมันมีอายุ5ปีตามเส้นตรงก็คือหารด้วยอายุนั่นเองนะครับเอา 700,000 หาร5นะครับจะได้เท่ากับ 140,000 ดอลลาร์นี่ก็คือมูลค่าตัดจ่ายนะครับที่โจทย์เขาถามมาว่า Amortize เนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกเลยว่าตกปีละ 140,000 ดอลลาร์นะครับ